ป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเด็กอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับน้องพลอยณัชยาและเพลงนี้สาวเพชรบุรีครับผมเมื่อกี้ดูน้องพลอยร้องพี่คิดว่าน้องพลอยจะร้องไห้ออกมาแล้วนะครับโอ้อารมณ์สุดๆไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการกันหน่อยดีกว่านะครับพี่จิ้งหรีดขาวเชิญเลยครับเสียงดีมากค่ะแล้วก็การร้องวันนี้แทบจะไม่ผิดพลาดอะไรเลยคือตัวโน้ตแต่ละตัวเนี่ยเขาร้องนี่คือเกือบจะถูกทั้งหมดอะเอาง่ายๆหาที่ติงยากมากเลยแต่มันมีนิดนึงลูกเรื่องอารมณ์เพลงเท่านั้นเองหนูร้องดีและอะไรดีหมดเลยแต่อารมณ์เพลงต้องน้อยกว่านี้นิดนึงเนาะรู้แล้วว่าอารมณ์มันมาอารมณ์ดีมากการร้องการสื่อสารดีมากเลยแต่พี่อยากให้ตีโจทย์ประมาณนึงพี่ไม่ติข้ออื่นเลยอารมณ์เพลงต้องลดลงนิดนึงจะรอฟังเพลงที่2ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับพี่รุ่งสุริยาครับผมเชิญเลยครับผมว่าต้องมีใครปลอมตัวมาแน่เลยฮะใส่ชุดเด็กเนี่ยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุ16นะครับจะเข้าใจในวิธีการร้องเพลงนี้นะครับสาวเพชรบุรีลูกขยี้ลูกเอื้อนมาครบเลยฮะมีพรสวรรค์มากกับเพลงนี้มีคำเดียวเท่านั้นครับพบกันปีกลายก็เมืองเพชรนั้นไกลไกลมันออกเป็นไกลไกลตวัดลงหน่อยนี่เดียวเท่านั้นเลยลูกโอ้โหมี2เพลงด้วยบิ๊กเอ้ยต้องมาเต็มนะครับแชมป์ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับปิดท้ายกันที่คุณกริชโทมัสครับน้องพลอยเริ่มร้องเพลงอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุ11ค่ะตอน11ผมก็ร้องมา5ปีค่ะก็เพิ่งเริ่มมาจริงจังตอนอายุ13ค่ะพอฟังดูแล้วก็เพลงนี้คงจะร้องอย่างต่ำก็3ปีอ่ะนะใช่ไหมก็เพิ่งปี1ปีเองค่ะ1ปีก็แสดงว่าก็ทุกคนที่มีพรสวรรค์เรื่องรายละเอียดตรงนี้แล้วก็จำแม่นคือพี่ลุงก็คุยกันอยู่ว่าเนี่ยเป็นนกแก้วที่ละเอียดเยอะเลยซึ่งน่าสนใจนี่เนี่ยเพลงแรกนะฮะก็มาดุขนาดนี้เดี๋ยวจะรอฟังเพลง2ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณกริชโทมัสครับลูกทุ่งสู้ฟ้า